Hi! สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในบทเรียนออนไลน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ค่ะกับครูน้องค่ะวันนี้นะคะครูน้องนะคะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องอะไรเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะในบทเรียนนี้นะคะคุณน้องจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับความยาวก่อนอื่นนะคะเรามาดูขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหากันก่อนค่ะการแก้โจทย์ปัญหามีขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาคือ 1. ทำความเข้าใจและวิเคราะห์โจทย์โดยต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพื่อบอกให้ได้ว่า 1. โจทย์บอกอะไร 2. โจทย์ถามอะไรต่อมาข้อที่ 2. วางแผนในการแก้โจทย์ปัญหาคือจะใช้วิธีใดในการหาคำตอบแล้วจึงจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และคิดหาคำตอบต่อมาข้อที่3การแก้โจทย์ปัญหาแสดงขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา 1. แสดงวิธีทำ 2. ตรวจคำตอบหรือตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบตอนนี้นะคะเราได้ทราบแล้วว่าการแก้โจทย์ปัญหานะคะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างต่อมาคุณน้องจะพาเด็กๆไปดูตัวอย่างในการแก้โจทย์ปัญหากันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูตัวอย่างไปพร้อมๆกันเลยนะคะตัวอย่างที่1แม่มีริบบิ้นสีชมพูยาว47เซนติเมตรริบบิ้นสีฟ้ายาวกว่าริบบิ้นสีชมพู35เซนติเมตรริบบิ้นสีฟ้ายาวกี่เซนติเมตรจากโจทย์นะคะก่อนอื่นเลยเราต้องทำการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาก่อนค่ะ 1. โจทย์บอกจากโจทย์ในข้อนี้นะคะสิ่งที่โจทย์บอกคือแม่มีริบบิ้นสีชมพูยาว47เซนติเมตรและริบบิ้นสีฟ้ายาวกว่าริบบิ้นสีชมพู35เซนติเมตรต่อมา 2. โจทย์ถามจากโจทย์ในข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามคือริบบิ้นสีฟ้ายาวกี่เซนติเมตรต่อมา 3. วิธีการหาคำตอบจากโจทย์ในข้อนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่โจทย์บอกนะคะคือริบบิ้นสีฟ้านั้นยาวกว่าริบบิ้นสีชมพูดังนั้นวิธีการหาคำตอบในข้อนี้คือการบวกนั่นเองต่อมา 4. ประโยคสัญลักษณ์เมื่อเราทราบวิธีการหาคำตอบคือการบวกเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกได้คือ47บวก35เท่ากับเท่าไรจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเมื่อสักครู่นี้นะคะต่อมาเราจะทำการแสดงวิธีทำในการแสดงวิธีทำนะคะนักเรียนจะต้องเขียนคำอธิบายข้อความไว้ด้านหน้าและอย่าลืมเขียนตัวเลขให้ตรงหลักพร้อมทั้งเขียนเครื่องหมายบวกกันด้วยนะคะวิธีทำบรรทัดที่1เราจะเขียนสิ่งที่โจทย์บอกคือแม่มีริบบิ้นสีชมพูยาว47เซนติเมตรบวกบรรทัดที่2เขียนสิ่งที่โจทย์บอกคื
ริบบิ้นสีฟ้ายาวกว่าริบบิ้นสีชมพู35เซนติเมตรต่อมาบรรทัดที่3เราจะเขียนสิ่งที่โจทย์ถามคือริบบิ้นสีฟ้ายาวโดยที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรจากนั้นเราจะเริ่มทำการหาผลบวกโดยที่เริ่มหาผลบวกที่หลักหน่วยก่อนคือ7บวก5เท่ากับ12ใส่2ให้ตรงกับหลักหน่วยและทด1ให้ตรงกับหลัก10จากนั้นหาผลบวกในหลัก10คือ4บวก3เท่ากับ7รวมกับตัวทดอีก1เท่ากับ8ใส่8ให้ตรงกับหลัก10จากการแสดงวิธีทำทำให้เราสรุปได้ว่าลิปบิ้นสีฟ้ายาว82เซนติเมตรนั่นเองต่อมาเรามาดูตัวอย่างที่2แก้วน้ำสูง12เซนติเมตรขวดน้ำสูง19เซนติเมตรนำมาวางเรียงต่อกันสูงกี่เซนติเมตรจากโจทย์นะคะเราจะต้องทำการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเสียก่อนโดยมีขั้นตอนคือ 1. โจทย์บอกจากโจทย์สิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะคือแก้วน้ำสูง12เซนติเมตรและขวดน้ำสูง19เซนติเมตร2. โจทย์ถามจากโจทย์สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรเอ่ยเด็กๆช่วยคุณน้องตอบหน่อยค่ะใช่แล้วค่ะคำตอบคือนำมาวางเรียงต่อกันสูงกี่เซนติเมตรต่อมา 3. วิธีการหาคำตอบจากโจทย์นะคะเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่โจทย์ถามคือนำมาวางเรียงต่อกันดังนั้นข้อนี้ใช้วิธีการบวกนั่นเองค่ะต่อมา 4. ประโยคสัญลักษณ์เมื่อเราทราบวิธีการหาคำตอบซึ่งคือการบวกเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกได้คือ12บวก19เท่ากับเท่าไรเมื่อเราวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาทำการแสดงวิธีทำค่ะโดยในการแสดงวิธีทำนะคะเด็กๆจะต้องเขียนคำอธิบายข้อความไว้ด้านหน้าและอย่าลืมเขียนตัวเลขให้ตรงหลักพร้อมทั้งอย่าลืมเขียนเครื่องหมายบวกกันด้วยนะคะบรรทัดที่1นะคะเราจะเขียนสิ่งที่โจทย์บอกคือแก้วน้ำสูง12เซนติเมตรบวกบรรทัดที่2เขียนสิ่งที่โจทย์บอกคือขวดน้ำสูง19เซนติเมตรต่อมาบรรทัดที่3เขียนสิ่งที่โจทย์ถามคือนำมาวางเรียงต่อกันสูงหน่วยเป็นเซนติเมตรจากนั้นนะคะเราจะเริ่มหาผลบวกโดยที่เราจะเริ่มหาผลบวกที่หลักหน่วยก่อนคือ2บวก9เท่ากับเท่าไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเท่ากับ11ใส่1ให้ตรงกับหลักหน่วยและทด1ในหลัก10จากนั้นหาผลบวกในหลัก10คือ1บวก1เ
เท่ากับเท่าไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเท่ากับ2อย่าลืมรวมกับตัวทศอีก1เท่ากับเท่าไรคะถูกต้องค่ะเท่ากับ3ใส่3ให้ตรงกับหลัก10จากการแสดงวิธีทำนะคะทำให้เราสรุปได้ว่านำมาวางเรียงต่อกันสูง31เซนติเมตรนั่นเองต่อมาตัวอย่างสุดท้ายคือตัวอย่างที่3อาคาร X สูง27เมตรอาคาร Y สูงกว่าอาคาร X อยู่18เมตรอาคาร Y สูงกี่เมตรจากโจทย์นะคะเราจะต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันก่อนโดยมีขั้นตอนคือ 1. โจทย์บอกจากโจทย์สิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะคืออาคาร X สูง27เมตรและอาคาร Yสูงกว่าอาคาร X อยู่18เมตรนั่นเองต่อมา2โจทย์ถามจากโจทย์ในข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะใช่แล้วค่ะคืออาคาร Y สูงกี่เมตรนั่นเองต่อมา3วิธีการหาคำตอบจากโจทย์นะคะเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่โจทย์บอกคืออาคาร Y สูงกว่าอาคาร X ดังนั้นวิธีการหาคำตอบคือการบวกนั่นเองต่อมา4ประโยคสัญลักษณ์เมื่อเราทราบวิธีการหาคำตอบนั่นก็คือการบวกเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกได้คือ27บวก18เท่ากับเท่าไรเมื่อเราวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราจะแสดงวิธีทำโดยในการแสดงวิธีทำนะคะเราจะต้องเขียนคำอธิบายข้อความไว้ด้านหน้าและเขียนตัวเลขให้ตรงหลักและอย่าลืมเขียนเครื่องหมายบวกกันด้วยนะคะเด็กๆวิธีทำบรรทัดที่1 นะคะเราจะเขียนสิ่งที่โจทย์บอกคืออาคาร X สูง27เมตรบวกบรรทัดที่2เขียนสิ่งที่โจทย์บอกคืออาคาร Y สูงกว่าอาคาร X อยู่18เมตรต่อมาบรรทัดที่3เขียนสิ่งที่โจทย์ถามคืออาคาร Y สูงโดยที่มีหน่วยเป็นเมตรจากนั้นเราจะเริ่มหาผลบวกโดยที่เริ่มหาผลบวกที่หลักหน่วยก่อนคือ7บวก8เท่ากับเท่าไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะเท่ากับ15ใส่5ให้ตรงกับหลักหน่วยและทด1ในหลัก10ต่อมาหาผลบวกในหลัก10คือ2บวก1เท่ากับเท่าไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะเท่ากับ3รวมกับตัวทศอีก1เท่ากับเท่าไรคะใช่แล้วค่ะเท่ากับ4นั่นเองใส่4ให้ตรงกับหลัก10จากการแสดงวิธีทำให้เราสรุปได้ว่าอาคาร Y สูง45เมตรนั่นเองเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับตัวอย่างไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมล่ะคะ
ถ้าอย่างนั้นเรามาสรุปความรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะการแก้โจทย์ปัญหามีขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาคือ 1. ทำความเข้าใจและวิเคราะห์โจทย์ปัญหาโดยต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพื่อบอกให้ได้ว่า 1. โจทย์บอกอะไร 2. โจทย์ถามอะไรข้อที่ 2. วางแผนในการแก้โจทย์ปัญหาคือจะต้องใช้วิธีใดในการหาคำตอบแล้วจึงจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และคิดหาคำตอบ 3. การแก้โจทย์ปัญหาแสดงขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาคือ 1. แสดงวิธีถาม 2. ตรวจคำตอบหรือตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนั่นเองในบทเรียนนี้นะคะถ้านักเรียนคนใดยังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบสรุปความรู้เพื่อมาศึกษาเพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่คุณน้องแนะมาให้นะคะสำหรับการบ้านวันนี้คุณน้องให้เด็กๆไปทำแบบฝึกหัดในใบกิจกรรมเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับความยาวในรหัส267กันนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณน้องต้องขอตัวลาไปแล้ววันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะ